สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะผมจะประดิษฐ์เรียกว่าประดิษฐ์นะฮะก็คือเอาโชคมาเบิ้ลนะครับเบิ้ลจากของเดิมนะฮะเบิ้ลเพื่ออะไรเพราะว่ารถผมเนี่ยยกมานะครับยกมาแล้วมันอารมณ์มันค่อนข้างย้วยครับนะยุบยาบนะครับยุบยาบยุบยาบรู้สึกขับแล้วลำบากครับยุบยาบมากเลยนะฮะก็เลยต้องเอาโชคมาเบิ้ลเนื่องจากโชคของเดิมนะครับเป็นโชคหน้าถนนราคาคู่หนึ่งก็ 6-7,000 บาทนะครับนะของสแตนดาร์ดติดรถนะไม่นับของแต่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยนิยมมาเอามาเบิ้ลกันนะฮะในรถรุ่นนี้นะครับเกียร์สปอร์ตเทคเนี่ยนะฮะก็มาเบิ้ลโชว์กันนะครับตัวนี้ผมใช้ของ TFR นะ Isuzu TFR นะครับนะเป็นโชคน้ำมันถนนราคาก็ถูกๆครับ999บาทรวมส่งนะครับ 1,000 พอดีนะฮะไม่รู้จะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องลองดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีครับครับเรามาเริ่มต้นด้วยการทำหูก่อนนะครับนะหูนี่ก็ทำจากเหล็กนะครับทำจากเหล็กหนานะหนาประมาณ3มิลนะครับแล้วก็มางอเอานะแล้วเจาะรูนะครับวัดขนาดให้ตรงแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนทำไว้นะนะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หูอีกฝั่งนึงนะครับนะทำจากหูช้างเนี่ยนะครับประยุกต์เอานะแล้วก็มาตีให้แบนนะครับมันเข้าลูกพอดีเลยครับผมได้ใช้อันนี้นะแล้วก็บากนิดนึงนะครับจากนั้นเรามากะระยะโชคกันนะครับนะอันดับแรกนะครับกะระยะโชคก็ลองขึ้นให้อยู่ในสภาวะทำงานนะครับนะขึ้นให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็เผื่อไว้กับลงสุดของปีกนกนะแล้วก็มาร์กไว้นะครับนะเสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงตัวปีกนกเนี่ยนะขึ้นมาให้อยู่ในสภาวะทำงานนะครับหรือสภาวะรับโหลดนะครับเสร็จแล้วก็มาร์กเอาไว้แล้วหาตำแหน่งนะครับของผมได้ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับได้ประมาณตรงนี้นะจากนั้นก็ขูดเอากันสนิมออกแล้วเตรียมตัวเชื่อมกันครับจะต้องบังตรงนี้ไว้นิดนึงบังท่อไว้นะครับระยะแล้วเราก็แต้มมาไว้ก่อนตอนแรกก็แต้มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาใส่ข้างบนบังท่อไว้ซะหน่อยเชื่อมข้างล่างอีกนิดนะมันเหมือนจะโยกไม่ก็อยู่ครับหลังจากทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ผมพ่นสีครับใส่ไปกระป๋องเองนะครับนะไม่ได้พ่นสีกันสนิมนะ
เนื่องจากว่ามันบดพอดีครับนะก็เลยพ่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันชั่วคราวนะครับแล้วก็มาพ่นซ้ำอีกทีนึงเราก็มาใส่โชกกันแล้วก็มาขันตัวบนอีกสักนิดเอาพอแค่มันปิ้นๆ นะครับอยู่แล้วโอเคคราวนี้ก็ใส่ล้อคราวนี้เราก็ต้องไปลองกันหน่อยนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอารมณ์จะประมาณไหนนะครับนะอารมณ์ที่ได้ก็จะมันจะนิ่งๆขึ้นนะครับนะวงอะไรก็นิ่งขึ้นครับขับง่ายขึ้นนะครับง่ายแต่ที่จะไม่ได้ลองที่ความเร็วมากๆนะครับลองที่ความเร็วต่ำๆอยู่ก่อนดูว่าจะโอเคอยู่